เล่นเอาหุ้นของบริษัท YG Entertainment ดิ่งลงถึง 9% หลังมีกระแสข่าวลือว่าไอดอลสาวลิซ่าแบ็คพลิงปฏิเสธข้อเสนอในการต่อสัญญากับบริษัทไปถึง2ครั้งโดยครั้งล่าสุดนี้มีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทเป็นเหตุให้ YG ต้องออกมาตอบโต้ข่าวลือดังกล่าวว่ากระบวนการพูดคุยกันยังไม่เสร็จสิ้นล่าสุดลิซ่าเดินทางจากไทยกับเกาหลีเพื่อร่วมคอนเสิร์ตแบ็คพลิงครั้งสุดท้ายท่ามกลางความชลมุนชุมเกจากทั้งสื่อมวลชนและแฟนคลับที่เดินทางไปรอรับที่สนามบินงานนี้มีโมเมนต์ลุมเบียดเสียดจนผู้จัดการและบอดี้การ์ดต้องกันตัวลิซ่าออกไปซึ่งการเดินทางกับเกาหลีครั้งนี้ของลิซ่าถือว่าเกิดเหตุการณ์ชลมุนมากที่สุดนับตั้งแต่เดบิวต์มาเลยทีเดียว